อร่อยเร่าร้อนรอบจานรอบโลกเราอยู่กันที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและที่นี่ก็คือร้านครัวคันไถร้านอาหารไทยที่อยู่ติดริมคลองบางบัวทองโดดเด่นเรื่องอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งร้านที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนเมนูเด็ดที่คุณเอและคุณนิรุธจะมาล้วงสูตรเด็ดให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในครั้งนี้ก็คือเมนูแกงคั่วหอยขมนั่นเองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ป้อมชื่อพี่ป้อมพี่ป้อมจำได้ชื่อพี่ป้อมวันนี้เราอยู่กับยอดฝีมือแกงหอยเพราะว่ายอดฝีมือเขาต้องมียอดผักยอดอะไรมาใส่ให้เราใช่ไหมเพราะเป็นยอดเนี่ยเขาต้องไปเด็ดยอดเด็ดยอดเด็ดยอดมาแกงหอยอะไรจ๊ะแกงหอยขมครับแกงเรียกแกงคั่วนะมันจะไม่ใช่แกงเผ็ดนะมันไม่ใช่แกงคั่วจะเป็นแกงคั่วหอยขมแกงคั่วแล้วพวกนี้มาเกี่ยวอะไรทำไมต้องมีปลาด้วยมาแกงคั่วหอยขมนี่มันเหมือนหัวปลาหรือว่าพุงปลาเครื่องของพี่แกงครับผมอ๋อนี่เครื่องแกงครับผมเครื่องแกงเครื่องแกงของพี่มีข่าตะไคร้กระชายกระชายครับพริกแห้งพริกแห้งหอมแดงมีกะปิเกลือเกลือป่นอ๋อเกลือป่นใช้ปลาแห้งนี่มาตำด้วยหรือไงครับหรือไปปั่นบดครับปั่นใช้เครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นต้องการเข้าไปกับเครื่องแกงครับอยู่ในนี้เลยเหรอครับทำไมต้องปั่นปลาแห้งจะได้รสชาติของความหอมครับอ๋อมีหอมเนื้อปลาหอมเนื้อปลาแห้งครับทำให้ตัวน้ำแกงขุกขิกเนี่ยมันหอมขึ้นมาครับมีกลิ่นของปลาขึ้นมาดีลึกซึ้งมากนี่เราใช้หัวปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมปลาช่อนแห้งก็ได้ใช่ไหมได้ครับใช้อันนี้เราใช้ปลาอะไรครับเป็นปลาสวายตากแห้งครับอ๋อปลาสวายตากแห้งปลาแห้งอยากกินแบบนี้เป็นปลาที่ทางเวลาหน้าน้ำไปเยอะปลาทานกันไม่หมดก็จะเก็บกันแบบนี้คุณผู้ชมถนอมอาหารถนอมอาหารกันนะฮะแล้วก็มาดัดแปลงแบบนี้โอ้โหแค่เครื่องแกงนี่ก็ลึกซึ้งขนาดนี้ครัวคันไถถึงเปิดมาถึง30ปีคุณผู้ชมครับมีสูตรเครื่องแกงอย่างเดียวเนี่ย18ชนิดนะผมก็ไปถามดูแล้วนี่คือ1ใน18นะยุ่งขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นไงวิธีการปรุงเป็นยังไงเออเห็นไฟขโมงหน่อยเออนี่เราใส่เครื่องแกงไปก่อนใช่มั้ยครับเห็นมั้ยโบราณก็ต้องเอาเครื่องแกงไปผัดแบบผมกับคุณแม่ทำจะผัดเครื่องแกงให้น้ำมันก่อนแล้วจะใส่กะทิที่หลังเพราะงั้นแล้วเครื่องแกงจะไม่หอมแต่บางคนใส่กะทิไปก่อนครึ่งนึงครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอันนั้นคือปลอดภัยไม่มีไหม้แน่นอนใช่อันนี้ต้องเซียนหน่อยการใช่ต้องเซียนนี่ใส่อะไรจ๊ะใส่กะทิเลยใช่ไหมนี่ไงพูดถึงกะทิก็ใส่กะทิเริ่มมีเสียงชุกชีกชุกชีก็อาละกะทิไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าที่ผมจะผัดเครื่องแกงนะผมจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วผัดเครื่องแกงแต่นี่ก็ไม่ใส่น้ำมันครับกะทิเป็นน้ำมันให้ทีหลังแต่ว่าจะไหม้นะต้องคนอยู่เรื่อยนะต้องเก่งต้องเก่งต้องเก่งขั้นตอนนี้ถ้าแบบพลาดไปนี่คุณผู้ชมนะไหม้ทิ้งเลยทิ้งตรงนั้นทิ้งหมดพลาดไปนี่ทิ้งอย่างเดียวแล้วนี่น้ำอะไรครับเป็นน้ำซุปครับซุปทำจากอะไรครับเป็นน้ำเล้งหมูครับอ๋อน้ำต้มกระดูกหมูนะน้ำต้มหมูกระดูกสันหลังหมูนะฮะเล้งคือกระดูกสันหลังอันนี้ใส่กะทิเต็มละหมดถ้วยเลยเอาละเริ่มหอมละยกออกจากไฟก่อนนะครับมันก็เดี๋ยวไหม้มีน้ำสต๊อกนะครับลงไปด้วยกันเลยทีนี้ไม่กลัวละเขาได้ความหอมแล้วด้วยน้ำกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำมันหอยบนโต๊ะนี้ไม่มีน้ำตาลเขาใส่ไปในเครื่องแกงแล้วแล้วเขาใส่เครื่องแกงใส่ไปแล้วไม่มีแสดงว่าความหวานอย่างเดียวก็คือน้ำกระเทียมดองเท่านั้นนะกะทิกับกะทิใช่กะทิกะทิจะหวานกะทินี่เขาจะหวานธรรมชาติกระเทียมดองจะให้ออกเปรี้ยวหน่อยใส่น้ำกระเทียมดองคนของคนเด็กคนค่อยมากเลยพี่กลัวมากมันทะลุหรือไงครับพี่คนค่อยจังเลยเป็นผู้ชายปราณีตมากนี่ใส่หอยแล้วเหรอใส่หอยแล้วนะครับโอ้แล้วต้มหอยให้เปื่อยหรือไงหรือให้แค่พอสุกพอสุกครับพอสุกพอสุกมันจะไม่เหนียวเหรอไม่เหนียวครับอ๋อนี่ใส่ชะอมชะอมกับใบชะพลูใบชะพลูนะครับทำไมใบชะพลูต้องหั่นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าให้น้ำมันข้นขึ้นครับนี่ตอนนี้กำลังไล่ให้เขาเคี่ยวให้เข้าเนื้อแล้วก็ให้เขาแห้งลงงวดลงไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงเลยนะฮะครับนี่ผักเมื่อกี้ลงไปอยู่ในหม้อนานพอสมควรเลยนะครับไม่ได้แบบให้น้ำอะไรเขาออกอ๋อ
ดูแบบข้นแบบดูข้นแบบดูคุณผู้ชมดูในหนึ่งช้อนี่น่าจะโหหลายตัวอยู่นะ 7-8 ตัวได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยง่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้จะดูว่ารสชาติของน้ำแกงกับตัวเนื้อหอยเป็นยังไงเท่านั้นเองตัดสินกระชายมาเต็มที่เลยซึ่งมีประโยชน์ตัวน้ำแกงเข้มข้นหอยยังมีที่เหนียวอยู่บ้างแต่บางตัวก็เคี้ยวได้สบายโล่งเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนมีความเป็นโคลนเล็กๆเบาๆนี่คือเสน่ห์ของอาหารจากท้องนาแกงคั่วหอยที่นี่น้ำข้นคลักเลยแกงคั่วส่วนใหญ่เรามีความมีจินตนาการว่ามันต้องมีหวานตามมาบ้างหวานนี่ไม่มีกะทินี่ไม่ได้ช่วยให้หวานเลยมาเค็มเผ็ดดุเดือดเลยอารมณ์เหมือนกับคุณผู้ชมทานแกงป่าอย่างนั้นลักษณะนั้นและนี่คือครัวคันไถที่ทำมาถึง30ปีทีเดียวครับรสชาติที่เขาออกแบบไว้นะใช้ได้นะคุณผู้ชมผ่านมาลองรับประทานดูครับถ้าไม่ผ่านอยากทำเองก็เครื่องผสมแบบนี้เลยนะฮะอร่อยเร่าร้อนและนี่คือรอบจานรอบโลกช่วงรอบครัวคุณผู้ชมครับเราหายอดฝีมือมาทำอาหารให้คุณผู้ชมดูแกะทุกสูตรแกะทุกรายละเอียดให้คุณผู้ชมดูคุณนิรุตสัมภาษณ์อย่างละเอียดนี่คือขั้นตอนการทำอาหารและนี่คือเสน่ห์ของรอบจานรอบโลกในช่วงท้ายๆแบบนี้สัปดาห์หน้าเราไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่ป้อมพี่ป้อมขอบคุณครับคุณนิรุตขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่